สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับช่องรีวิวไฟฉายอันดับหนึ่งในหมู่บ้านนะครับไฟฉายที่สามารถปรับแสงได้ครับไม่ว่าจะเป็นแสงพุ่งหรือแสงกว้างแล้วก็มาพร้อมกับค่าความสว่างสูงสุดที่ 7,000 ลูเมนระยะ2ไกลสุดที่600เมตรครับและนอกจากนั้นก็มาพร้อมกับแสงสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินหรือที่เราเรียกกันว่า RGB นั่นแหละครับในที่สุดเจ้าตัว Olight Marauder Mini ครับก็มาอยู่ในมือผมเรียบร้อยขนาดของเขานั้นเล็กกว่าเจ้าตัว Marauder 2พอสมควรนะครับรอบนี้น้องสมาชิกในกลุ่มไฟฉายส่งมาให้ผมทดสอบแล้วก็ทำรีวิวโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันและนี่คือกล่องของเจ้าตัว Marauder Mini ครับสีนี้ก็จะเป็นสี Midnight Blue พลิกไปที่ด้านหลังครับเป็นสเปคเรื่องค่าความสว่างซึ่งเขามีโหมดค่าความสว่างไม่ถึง5โหมดนะแต่ละโหมดนั้นก็จะมีระดับแสง 4-7 ระดับนะครับและนี่คืออุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องครับผมอาจจะขาดซองไฟฉายไปนะครับเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ผมยืมน้องในกลุ่มสมาชิกใน Facebook มานะครับซึ่งเจ้าของไฟฉายนั้นอาจจะลืมหยิบซองใส่กล่องให้ครับผมก่อนออกไปทดสอบแสงภาคสนามนะครับเรามาดูสเปคกันก่อน Marauder Mini ครับทำความสว่างสูงสุดได้ที่ 7,000 ลูเมนในโหมดแสงกว้างนะครับ2ทีนึงก็เรียกได้ว่าสว่างไปทั้งป่าครับซึ่งก็เป็นผลมาจากหลอด LED จำนวน6หลอดนะครับที่วางเรียงกันตรงขอบโคมระยะส่องไกลสุดที่เขาทำได้ครับก็คือ600เมตรในโหมดแสงพุ่งครับซึ่งก็ใช้หลอด LED ตรงกลาง1หลอดนะครับซึ่งลักษณะของเลนของเขานั้นก็จะเป็นลักษณะนูนขึ้นมาครับจะคล้ายๆกับหลอดของตัวโปรเจคเตอร์นะครับโดยเขาทำความเข้มแสงได้ที่ 90,000 แคนเดล่าครับส่วนหลอด LED สีแดงสีเขียวสีน้ำเงินนะครับก็วางตรงขอบโคมซึ่งก็จะขั้นระหว่างหลอด LED ของแสงแบบกว้างครับผมตัวเครื่องครับกันกระแทกที่ 1.5 เมตรแล้วก็กันน้ำที่ IPX8 ซึ่งรอบนี้ผมคงต้องขออนุญาตไม่เทสให้ดูนะครับเพราะว่าผมเกรงใจเจ้าของเครื่องครับเดี๋ยวเป็นรอยนะครับส่วนแบตเตอรี่ครับก็จะเป็นแบบ32650นะครับลิเธียมไอออนความจุจะอยู่ที่6500มิลลิแอมครับ 3.7 โวลต์ซึ่งโดยการชาร์จนั้นก็จะชาร์จที่ท้ายไฟฉายนะครับผ่านสาย USB แบบแม่เหล็กที่เขาแถมมาด้วยโดยการชาร์จนะครับสามารถชาร์จผ่าน power bank ได้ครับใช้เวลาในการชาร์จประมาณ5ชั่วโมงซึ่งตัวไฟฉายนะครับสามารถทำรันไทม์สูงสุดได้ที่43ชั่วโมงกับอีก30นาทีในโหมดแสงพุ่งที่ระดับแสง50ลูเมนครับมาดูขนาดกันบ้างนะครับหัวไฟฉายมีขนาด 65.6 มิลลิเมตรครับแล้วก็ความยาวหัวจรดท้ายจะอยู่ที่130มิลลิเมตรแล้วก็น้ำหนักรวมแบตเตอรี่แล้วจะอยู่ที่462กรัมนะครับก็ถือว่ามากพอสมควรถ้าเทียบกับไฟฉายรุ่นที่ผ่านๆมาที่ผมรีวิวนะขนาดก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับรุ่นพี่ตัว Marauder 2นั้นก็ดูเล็กกว่าพอสมควรเลยนะครับผมทดสอบจับถือให้ดูทั้ง2รุ่นนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับคนที่สนใจเจ้าตัว Olight Marauder Mini หรือ Olight Marauder 2นะครับว่าเลือกรุ่นไหนดีถ้าให้ความสำคัญกับเรื่องของขนาดนะส่วนเรื่องแสงเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับคราวนี้เราจะมาดูระบบสวิตช์ของเจ้าตัว Marauder Mini กันบ้างนะครับสวิตช์ของตระกูล Marauder ครับค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์โดยจะเป็นสวิตช์แบบหมุนแล้วก็กดได้ในตัวเดียวนะครับนอกจากนั้นก็จะมีสวิตช์ปรับโหมดระหว่างแสงพุ่งกับแสงกว้างด้วยซึ่งเขาจะแยกออกมาการใช้งานก็ง่ายแล้วก็สะดวกดีครับตัวสวิตช์วงกลมครับเขาจะทำการล็อกตัวเองหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานประมาณ10วินาทีนะครับซึ่งก่อนใช้งานก็ต้องปลดล็อกก่อนโดยการหมุนประมาณครึ่งรอบหรือประมาณ90องศานะครับซึ่งก็จะมีไฟแบตเตอรี่แล้วก็ระดับแสงติดขึ้นมาที่รอบๆตัวสวิตช์เองด้านขวาครับก็จะเป็นระดับแบตเตอรี่ส่วนด้านซ้ายนั้นจะเป็นระดับแสงซึ่งก็จะมีทั้งหมด7ระดับครับระดับแสงแต่ละระดับนะครับรวมไปถึงรันไทม์แล้วก็ระยะส่องไกลเดี๋ยวผมจะขึ้นที่หน้าจอไว้ให้นะครับเพราะว่าเขามีเลเวลเยอะมากๆกดสวิตช์ตรงกลางเพื่อเปิดครับหมุนเพื่อเพิ่มหรือลดระดับแสงกดสวิตช์ตรงกลางค้างไว้นะครับเพื่อเปลี่ยนสีจากขาวไปแดงไปเขียวน้ำเงินตามต้องการครับผมโดยเขาจะวนไปเรื่อยๆนะส่วนการดับเบิลคลิกครับจะเป็นการเลือกโหมดเทอร์โบแล้วก็การกดทริปเปิลคลิกนั้นก็จะเรียกโหมดสโตรบนะครับหรือไฟกระพริบตัวสวิตช์ด้านล่างครับ
โยกเพื่อปรับสลับโหมดระหว่างแสงกว้างกับแสงพุ่งแล้วก็กดสวิตช์วงกลมอีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดไฟฉายนะครับนี่ก็เป็นการใช้งานซึ่งมันสะดวกตรงที่เราไม่ต้องไปล็อกไฟฉายเอาครับระบบเขาจะล็อกให้ถ้าไม่ได้ใช้งานเกิน10วินาทีก็ถือว่าเป็นอีกระบบหนึ่งที่ทางโอไลท์ใส่มาในตระกูล Marauder Mini ครับครับทุกคนตอนนี้ฝนเพิ่งจะหยุดตกนะครับจริงๆก็ยังไม่หยุดสนิท นะยังมีปล่อยๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะพาทุกคนมาทดสอบแสงของเจ้าตัว Marauder Mini กันนะครับเริ่มจากการทดสอบแรกก็คือผมจะยืนอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็ส่องแสงด้วยค่าความสว่างสูงสุดที่ 7,000 ลูเมนนะเข้าไปในสวนยางพารานะครับซึ่งการส่องในลักษณะนี้ก็จะทำให้ทุกคนได้เห็นลักษณะของแสงนะพอเวลาผมส่องขึ้นข้างบนนะครับจะให้เห็นความอลังการของแสงนะว่าแสงของเขากว้างขนาดไหนนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือแสงค่าความสว่างสูงสุด 7,000 ลูเมนแล้วก็เปิดในโหมดแสงกว้างนะครับก็กินพื้นที่เกือบๆจะเต็มเฟรมนะครับหลังจากนั้นผมจะถือไฟฉายนะครับเดินเข้าไปในสวนเลยซึ่งตรงนี้มันก็จะมีจุดเปรียบเทียบก็คือความสูงของผมกับความสูงของสปิลไฟฉายนะจะเห็นว่ากว้างประมาณ3เท่าของตัวผมเลยนะครับคราวนี้ผมหันหน้ามาหากล้องนะครับก็จะเห็นแสงซึ่งค่อนข้างที่จะจ้ามากนะครับแล้วก็ในตอนที่ผมเดินหันหน้าเข้าหากล้องนะครับอยากให้ทุกคนโฟกัสที่พื้นทางเดินนะครับแสงของเขานั้นให้ความสว่างที่ต้องบอกว่าสบายๆ สำหรับการเดินในที่มืด นะครับเนี่ยตรงนี้จะเห็นชัดเจนมากๆครับจากนั้นผมก็จะมาส่องที่มุมกว้างๆนะครับแล้วก็จะซูมให้ทุกคนได้ดูนะนี่คือแสงแบบกว้างก่อนนะครับผมจะส่องไปที่ตรงกลางจากนั้นจะซูมให้ทุกคนดูนะครับพอซูมเข้ามาใกล้ๆครับเราจะเห็นตรงกลางนั้นจะเห็นต้นยางพาราแถวที่อยู่ตรงกลางนะอยู่ไกลๆนะครับดังนั้นผมจะซูมถอยออกมาเพื่อให้ดูว่าสภาพปกติเป็นยังไงนะครับจากนั้นเรามาส่องที่แสงแบบสายพุ่งนะครับแบบโหมดแสงพุ่งของเขาจะเห็นว่าต้นยางพาราตรงกลางนั้นเห็นชัดเจนมากนะครับแล้วก็ด้านหลังนั้นก็จะเป็นประตูรั้วนะครับเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยนะโดยเฉพาะเวลาที่เราซูมเข้าไปแสงตัวนี้900ลูเมนนะครับ600เมตรระยะส่องของเขาคราวนี้ก็มาดูมุมกว้างๆอีกครั้งหนึ่งและนี่ก็คือสภาพตอนปิดไฟครับแล้วก็เปิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ทุกคนเห็นนะครับผมจะถือเดินเข้าไปครับจากเมื่อกี้เดินในสวนนะครับคราวนี้เดินทางโล่งๆบ้างนะครับก็ให้ทุกคนดูแสงแบบเต็มอิ่มแบบยาวๆเลยครับในการทดสอบนี้นี่ครับแสงโหมดแสงกว้างของเขานั้นกว้างจริงนะครับที่ 7,000 ลูเมนนี้น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานสำหรับใครที่ต้องการแสงสว่างสูงเป็นพิเศษนะครับถ้าต้องการเยอะกว่านี้ต้องเป็น Marauder 2แล้วครับคราวนี้ผมจะทดสอบส่องตรวจการในสวนในไร่นะครับสำหรับใครที่ต้องการไฟฉายที่จะเฝ้าสวนเฝ้าไร่นะครับก็มีทั้งระยะใกล้ระยะกลางแล้วก็ระยะไกลนะครับเวลาที่ผมส่องไฟฉายไปตรงจุดไหนนะมันจะเหมือนคล้ายๆกับเราเปิดไฟนีออนทิ้งไว้เลยครับสว่างกว้างแล้วก็เกลี่ยแสงกระจายแสงได้นวลตามากๆนี่คือในโหมดแสงกว้างนะครับนี่ครับจับพื้นจับต้นไม้จับใบไม้ได้เห็นหมดเลยเหมือนเราเปิดไฟนีออนทิ้งไว้เลยนะครับให้ดูกันยาวๆนะครับไหนๆก็เรามาทดสอบกันแล้วนะครับผมก็จะทดสอบแบบคอมโบเลยนะนี่ก็คือภาพแสงขาวโหมดกว้างก่อนนะครับจากนั้นก็จะเป็นโหมด RGB ครับในแสงสีแดงแสงสีแดงที่เราส่องก็จะเห็นเป็นประมาณนี้นะครับรายละเอียดของวัตถุเรายังเห็นนะครับเป็นต้นไม้เป็นใบไม้เป็นทางเดินผมส่องให้ดูเลยครับเปรียบเทียบกับแสงสีขาวเมื่อสักครู่นี้แดงครับคราวนี้ก็จะเป็นแสงสีเขียวนะครับแสงสีเขียวมองด้วยสายตาอาจจะสว่างน้อยกว่าแสงสีแดงนิดนึงนะอันนี้ก็คือจากที่สายตาผมมองเห็นแล้วก็มาดูในจอนะครับก็จะแสงความสว่างที่ได้นั้นจะดรอปจากสีแดงลงนิดนึงนะนี่คือลักษณะแสงที่ได้นะครับก็เห็นต้นไม้เห็นใบไม้เห็นทางเดินคราวนี้เป็นแสงสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินก็พอๆกับแสงสีแดงครับต่างกันแค่โทนสีนะแต่ว่าค่าความสว่างเนี่ยผมว่าน่าจะพอๆกันนะครับก็ส่องให้ดูในจุดเดียวกันแหละครับจะได้เป็นข้อเปรียบเทียบ
สำหรับใครที่ต้องใช้พวกแสงของ RGB นะครับ Red Green Blue ก็ส่องให้ทุกคนดูแบบคอมโบไปเลยคราวนี้ก็จะเป็นแสงกว้างสีขาวนะครับอันนี้ก็คือเขาสว่างอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นโหมดความสว่างสูงสุดที่ 7,000 ลูเมนสถานที่ก็สถานที่เดิมครับเพื่อให้ดูเปรียบเทียบกันนะครับนี้เราลองแสงกว้างแล้วนะครับก็มาลองแสงแบบพุ่งบ้างนะครับแสงแบบพุ่งก็คือเขาจะสว่างส่วนใหญ่จะสว่างเป็นวงกลมเลยนะตรงจุดตรงกลางนะครับให้ทุกคนดูที่ต้นยางพารานะครับไม่ว่าจะระยะใกล้ระยะไกลจุดที่แสงตกกระทบนั้นแสงของเขานั้นสว่างชัดเจนนะครับไปได้ไกลถึง900เมตรนะครับ600เมตรนะครับ900ลูเมน600เมตรในโหมดของแสงพุ่งก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสปอตตรงกลางนั้นกลมโตนะครับคราวนี้ก็สลับมาที่โหมดกว้างเพื่อให้ทุกคนเห็นความแตกต่างซึ่งแสงนั้นแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้งานแบบไหนอันนี้ก็คือผมลองปิดแล้วก็เปิดใหม่อีกทีหนึ่งนะครับก็น่าจะครบพอสมควรสำหรับการทดสอบเจ้าตัว Olight Marauder Mini นะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงจุดนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็ฝากขอบคุณทางน้องอาร์มอนุภาพนะครับที่ให้ยืมตัวไฟฉายมารีวิวนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องฟ้าปิดเลนด้วยครับแล้วรอบหน้าเราจะมาดูกันว่าผมจะมีคลิปไฟฉายตัวไหนมาให้ทุกคนได้ดูกันสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม